สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโควิดด้วยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันปีใหม่ช่วงโอกาสที่ดีนะครับในวันปีใหม่นี้ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยหลายๆคนอาจจะส่งเงินกลับบ้านเงินไปทำบุญวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมใช้ก็คือแอปของ Sendwave นะครับแล้วก็จะมาบอกข่าวดีคุณผู้ชมนะครับจะได้ฟรีอีก10เหรียญนะครับประมาณ300กว่าบาทเวลาส่งเงินกลับเมืองไทยนะครับโดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่ผมจะให้วันนี้นะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นโค้ดนี้มันจะหมดเดือนหน้านี้แล้วนะครับวันที่8พฤษภาคมนี้เองนะครับคุณผู้ชมที่เคยใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับหรือว่าบริการอื่นๆในการโอนเงินกลับเมืองไทยเนี่ยนะครับลองฟังคลิปนี้ดูก่อนอย่าเพิ่งสคิปไปไหนผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองสมัครไว้ก่อนเรายังไม่ส่งไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเข้าไปเอา10เหรียญไว้ก่อนเก็บเอาไว้ใน Account เราก่อนเมื่อไหร่เราลองมีโอกาสหรือว่าเปลี่ยนใจหรือว่าจะส่งไปให้ใครจำนวนไม่เยอะนะครับนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยก็ใช้เงินตรงนี้10เหรียญที่เราได้มาฟรีๆเนี่ยส่งไปด้วยก็ได้แล้วก็การสมัครเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ทำการสมัครให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ทำการส่งเงินไปที่เมืองไทยให้คุณผู้ชมดูเลยผู้โชคดีวันนี้นะครับคือน้องชายของคุณตาเองนะครับเป็นผู้ถูกเลือกมาเพราะว่าพอดีคุณตาเนี่ยจะส่งเงินกลับไปทำบุญช่วงปีใหม่พอดีเลยอยากให้ผมลองส่งไปก่อนนะครับวันนี้จะบันทึกคลิปเนี้ยให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าแอป Sendwave เนี่ยใช้ง่ายขนาดไหนแล้วก็ส่งเร็วขนาดไหนนะครับเพราะงั้นใครที่ยังทำไม่เป็นหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับระบบวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่า Sendwave เนี่ยคืออะไรสำหรับคุณผู้ชมบางคนที่ยังไม่ทราบนะครับ Sendwave เนี่ยคือ Money Transfer Organization นะครับหรือย่อสั้นๆว่า MTO Sendwave เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถโอนเงินกลับเมืองไทยผ่านทางโทรศัพท์ได้ไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับปลายทางนะครับสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญคุณผู้ชมไม่มีค่าธรรมเนียม Sendwave เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2014 นะครับเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกนะครับมีพนักงานอยู่ทั่วโลกด้วยกันแล้วก็สำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่บอสตันแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในอเมริกาอย่างเดียวนะครับที่สามารถส่งเงินกลับเมืองไทยได้นะครับคนที่อยู่แคนาดาอยู่อังกฤษฝั่งยุโรปอีกหลายๆประเทศนะครับส่วนผู้รับปลายทางนะครับก็มีมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับที่สามารถส่งไปได้อย่างทางด้านฝั่งเราเนี่ยก็จะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีประเทศฝั่งแอฟริกาใต้อีกแล้วก็ทาง Sendwave กำลังเพิ่มประเทศที่ยังไม่มีอยู่ในแอปนี้นะครับอีกหลายๆประเทศนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป้าหมายของ Sendwave นะครับที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่เราเห็นกันนะครับนอกจากจะความสะดวกความรวดเร็วแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินตั้งเป้าไว้ว่าเขาพยายามจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้มันใกล้เคียงกับเหมือนเราเทคแมสเซจหากันปัจจุบัน Sendwave มีผู้ใช้งานมากกว่า 600,000 รายแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็อย่างที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชม Sendwave เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนทั่วโลกมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ก่อตั้งของ PayPal นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าความพิเศษนะครับของ Sendwave ให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าผมเนี่ยทำไมอวย Sendwave น่าดูเลยคืออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทำไมเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมคุณผู้ชมก็คงบอกว่าโอ้โหมันหลอกแล้วมันจะเอารายได้มาจากไหนเขามีรายได้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาทำให้เราฟรีๆนะครับแต่ว่าเขาแตกต่างกว่าบริษัทอื่นก็คือตรงที่ว่าโดยปกตินะครับเวลาเราส่งเงินบริษัทอื่นๆทั่วไปเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมเขาเรียกว่าแฟลตเรทเป็นแบบมาตรฐานจะส่งกี่บาทมันก็จะมีเรทของมันอยู่แล้วนะครับเป็นค่าธรรมเนียม1ละที่เขาเก็บข้อ2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า FX เนี่ยครับย่อมาจาก Exchange Rate Difference ค่าส่วนต่างระหว่างเงินแลกเปลี่ยนเขาจะเก็บส่วนต่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับแทนที่คุณผู้ชมอาจจะได้เต็มจำนวนนี้นะครับเขาอาจจะหักนิดหน่อยเพราะงั้นเนี่ยเวลาส่งไปสังเกตไหมว่าเรทบางบริษัทจะได้ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาคิดเรทยังไงแต่ว่า Sendwave เนี่ยแตกต่างก็คือเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายได้ของบริษัท Sendwave เนี่ยครับก็จะได้มาจากส่วนต่างของการแลกเงินข้อที่มันดีเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะอย่างเช่นสมัยก่อนนะครับเวลาผมจะส่งเงินกลับเมืองไทยบางทีอยากส่งเงินจำนวนน้อยๆจะส่ง10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญก็เสีย5เหรียญเหมือนกันเวลาผมจะส่งแต่ละครั้งเนี่ยบางทีไม่อยากส่งแบบอาทิตย์ละครั้งเราต้องรอเดือนละครั้งไปเลยเพื่อรวบรวมเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งสัก100แล้วก็ค่อยส่งไปเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้ผมจะส่งเงินไปให้เพื่อนที่เมืองไทยสัก5คนคนละ10เหรียญอย่างเงี้ยถ้าผมไปใช้บริการที่ผมเคยใช้เนี่ย5คนเนี่ยนะครับผมต้องจ่ายคนละ5เหรียญ5คนนี่ก็ปาเข้าไปตั้ง 25เหรียญเข้าไปแล้วเฉพาะค่าธรรมเนียมค่าบริการเพราะงั้นวิธีนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่อยากส่งเงินในจำนวนน้อยๆแล้วก็ส่งแบบหลายๆครั้งอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมฟังนะครับเวลาเราส่งจำนวนเงินน้อยๆเนี่ยถ้าเราส่งกับบริษัทที่เขาคิดค่าธรรมเนียมด้วยเนี่ยเงินเราจะไม่ค่อยเหลืออะไรเลยนะครับเราจะเสียเปรียบตรงนี้มากเลยผมลองทดลองใส่2เหรียญเข้าไปคุณผู้ชมดูนะครับว่าบัตรเดบิตการ์ดที่คุณผู้ชมใส่นะครับเขาจะชาร์จ1เซนต์นะครับแล้วก็ฟรีของเขาเนี่ยคือ1เหรียญ24ดอลลาร์รวมแล้วเนี่ยเราจะเสียฟรีอยู่ทั้งหมด1เหรียญ25เซนต์วันนี้เนี่ยผมส่งเงินกลับไปเมืองไทยผมส่งได้แค่75เซนต์เอง 0.75 US ดอลลาร์นะครับผู้รับปลายทางเนี่ยได้แค่25 บาทเองข้างล่างนี้นะครับยังใช้เวลานานอีกนะครับในการส่งวันที่เงินจะไปถึงผู้รับนะครับวันที่18นะครับแต่ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับคือวันที่12แค่นั้นเองที่ผมทดลองใส่ให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับเพื่อยืนยันวันนี้คือวันที่12นะครับแล้วนี่ใช้เวลาเกือบตั้ง 3-4 วันนะครับกว่าจะไปถึงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับผมจะส่งด้วยจำนวนเงิน2เหรียญเหมือนกันดูนะฮะว่า Sendwave จะให้คุณผู้ชมเท่าไหร่นี่นะครับคุณผู้ชมผมลองใส่ชื่อผู้รับปลายทางแล้วก็ลองทำการส่งด้วยจำนวนเงิน2เหรียญเท่ากันนะครับผู้รับปลายทางเนี่ยจะได้รับทั้งหมดข้างล่างนะครับ66บาทนี่นะครับคือข้อแตกต่างวันนี้คุณผู้ชมสมัครได้10เหรียญคุณผู้ชมจะส่งไป15เหรียญก็ได้แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยคุณผู้ชมที่จะส่งกลับเมืองไทยมันก็จะมีข้อกำหนดบางอย่างนะครับอย่างเช่นที่เมืองไทยเนี่ยเขามีกฎของทางเมืองไทยการส่งเงินเข้าออกข้ามประเทศป้องกันการฟอกเงินอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเวลาที่เราจะส่งเงินกลับเมืองไทยนะครับเราจะสามารถส่งเงินได้มากที่สุด999เหรียญต่อวันนะครับแล้วก็ 2,999 เหรียญต่อเดือนแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความประสงค์ที่จะส่งเงินมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำเรื่องติดต่อทาง Sendwave ได้นะครับโดยส่งรูปถ่ายเรานะครับรูปถ่าย ID เราถ่ายรูปทางโทรศัพท์ส่งไปให้ทาง Sendwave นะครับสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการทำผ่านแอปพลิเคชันเขาก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติเพิ่มวงเงินนะครับให้เราส่งแต่ละวันได้มากขึ้นสามารถส่งเงินเพิ่มได้ต่อวันนี่สูงถึง 2,999 เหรียญแล้วก็ 12,000 เหรียญต่อเดือนนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในโลกของการโอนเงินผ่านออนไลน์การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับเราได้ฟังข่าวมาเยอะแยะแล้วมีการลักลอบข้อมูลเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากนะครับ Sendwave เขามีเทคโนโลยีขั้นสูงถือว่าเป็นขั้นสูงที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วนะครับด้วยการเก็บรักษาข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ256 บิต encryption นะครับคือปลอดภัยที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะครับระบบ256 บิตมันพัฒนามาจากระบบ128แล้วก็192 บิตพวกรัฐบาล US government อะไรเนี่ยใช้ระบบนี้นะครับในการเก็บข้อมูลเขาบอกว่าถ้าให้คอมพิวเตอร์นะครับระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับท็อป 10 ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยมาถอดรหัสตัวนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณเป็นพันปี ถึงจะแกะรหัสไอ้กุญแจอันนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไว้ใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณผู้ชมการส่งเงินโอนเงินเนี่ยนะครับจะปลอดภัยที่สุดแล้วนอกจากปลอดภัยแล้วนะครับการส่งเงินก็จะรวดเร็วด้วยนะครับใช้เวลาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ30วินาทีถึงผู้รับปลายทางก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับขึ้นอยู่กับระบบของทางประเทศนั้นๆอีกนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของการส่งเงินข้ามประเทศอาจจะมีการล่าช้าได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยใช้เวลาแค่30วินาทีแล้วก็ Sendwave ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด49รัฐในอเมริกาก็ยังได้ใบอนุญาตในยุโรปแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการดาวน์โหลดแอปแล้วก็สมัคร Sign Up ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ใส่โปรโมชั่นโค้ดดีจังทีวีเพื่อจะได้รับ10เหรียญการดาวน์โหลดแอปนี่ก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะคุณผู้ชมดาวน์โหลดเกมเล่นประจำอยู่แล้วก็คงเข้าใจนะครับเข้าไปเลยนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ App Store นะครับของผมเนี่ยผมใช้ Android เข้าไปแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า Sendwave ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าทางนี้ QR Code คุณผู้ชมใช้โทรศัพท์จิ้มเข้าไปเลยนะครับสแกนเข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ตรงข้างๆจอนี้นะครับคุณผู้ชมก็เอาโทรศัพท์มาจิ้มก็ดาวน์โหลดแอปได้เหมือนกันคุณผู้ชมก็ Install เลยนี่คนดาวน์โหลดไปเป็นล้านแล้วนะครับล้านกว่าแล้วมาแล้ว Sendwave นี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเปิด Sendwave เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะกดปุ่ม Sign Up ตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ Email Address นะครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราสร้างพาสเวิร์ดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าคุณผู้ชมจะส่งเงินไปที่ไหนเราก็จะส่งเงินไปที่เมืองไทยแจ้งให้เขาทราบแล้วก็ คุณผู้ชมจะอ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มากด accept ตรงนี้กดยอมรับนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้น้องชายคุณตานะครับวันนี้เป็นผู้ถูกเลือกทำการส่งเงินไปให้นะครับไปทำบุญพอดีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บอกเดี๋ยวเราจะทำการส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้รับแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับหรือไม่ก็อาจจะตกใจช็อกไปชั่วขณะว่าเงินมันเข้ามาได้ยังไงแหมพูดอย่างกระส่งเงินเป็นล้าน คุณผู้ชมพอมาถึงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะส่งรหัสมาให้เราก่อนนะเป็นโค้ดนี่มาละมาใส่ที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับไม่อยากให้ลืมก่อนที่จะส่งเงินนะครับคุณผู้ชมมาที่มุมขวาบนก่อนรูปคนนะครับเล็กๆตรงนี้เข้ามาแล้วนี่คุณผู้ชมก็เห็นรูปดาวนะฮะคุณผู้ชมก็กด enter promo codeนะครับหลังจากนั้นนี่ใส่เลยนะครับคุณผู้ชมดีจังทีวีนะครับ DJUNG TV ก็กด apply code แป้งแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ10เหรียญจะส่งไปธนาคารที่เมืองไทยเนี่ยมีธนาคารอะไรบ้างตามลิสต์รายการที่ผมมีอยู่ที่ข้างหน้าผมนี้นะครับเยอะมากอ่านให้ฟังก็คงไม่หมดเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ที่ข้างหน้าจอแล้วกันแล้วคุณผู้ชมลองตรวจทานแล้วลองเช็คดูทีนะแบงค์ชั้นนำทั่วไปอย่างแบงค์จีนแบงค์ฮ่องกงก็ได้นะครับ JP Morgan Chase Bank of China แบงค์ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ HSBC นี่ก็ส่งไปได้นะครับอันนี้พวกสาขาที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมด10เหรียญเครดิตโอเคเดี๋ยวเราจะทำการส่งผมจะส่งไปวันนี้เนี่ย20เหรียญนะครับแล้วดูว่าทางปลายทางจะได้รับเท่าไหร่ปลายทางต้องได้รับ30นะฮะคุณผู้ชมที่ข้างหน้าเซ็นมันนี่มุมขวาบนนี่คุณผู้ชมต้องเช็คให้ดีนะครับเดี๋ยวส่งไปผิดประเทศแต่จริงๆมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนละเลขบัญชีเราก็ใส่ full name นะครับ full name ใส่เข้าไปเลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นมาถามคุณผู้ชมนะครับว่าจะส่งไปให้ที่แบงค์ไหนเราจะส่งไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเราก็ใส่แบงค์ account เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะให้ใส่2ครั้งนะครับแบงค์ account ให้แน่ใจว่าเราใส่ถูกต้องนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาใส่จำนวนเงินนะครับวันนี้เนี่ยผมจะส่งไป20เหรียญนะครับคุณผู้ชมถ้าดูตรงข้างล่างเนี่ยเขาบอกอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะครับ$1เท่ากับ 32.94 บาทไทยนะครับเพราะงั้นเป็นเงินเดี๋ยวผมจะลองคิดที่เครื่องคิดเลข20เหรียญนะครับปลายทางผู้รับนะครับวันนี้จะได้รับ658เหรียญนะครับแต่ว่าเรามีเครดิต10เหรียญดูนะครับว่าทางแอปเนี่ยจะให้เงินเราเท่าไหร่20เหรียญแน่ออกมาแล้วคุณผู้ชมได้ทั้งหมด998บาทนะครับคือได้เพิ่มมาอีก10เหรียญคุณผู้ชมส่งครั้งแรกเนี่ยได้อีก10เหรียญฟรีๆเลยนะครับไม่มีอะไรต้องเสียเลยวันนี้ก็เท่ากับเราจะส่ง30เหรียญนะครับแล้วเราก็กด continue เขาให้เราใส่บัตรเดบิตการ์ดนะครับตรงนี้สำคัญเลยที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลบัตรที่คุณผู้ชมจะกรอกเข้าไปในนี้นะครับ256บิต encrypt ตรงนี้เนี่ยจะเก็บข้อมูลแบบโหเป็นพันปีกว่าจะแกะคีย์นี้ได้แฮกเกอร์นะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็กด finishเรียบร้อยแล้วเป็นข้อความยืนยันมาให้เราเป็นจำนวนเงิน20เหรียญค่าธรรมเนียมเป็น0นะครับไม่มีแล้วก็ส่งไปทั้งหมด20ก็คือ20เลยนะครับไม่มีหักจำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมด989โอ้เลขสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจำนวนเงินนี้ผมจะลองไปถามคุณอาว่าได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลถามคุณอาตรงนี้นะครับ transaction เราเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับตอนนี้กำลัง processing อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไปบ้านคุณตานะครับคุณผู้ชมก็พอทราบแล้วว่าผมกับคุณตาเนี่ยห่างกันไม่ถึง5นาทีขับรถไปที่บ้านคุณตาระหว่างทางเนี่ยนะครับคุณอาเนี่ยน่าจะได้รับตังค์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งdeliver แล้วนี่มันมาแล้วนะครับเมื่อกี้ขณะที่เราคุยอยู่คุณผู้ชมตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมขับรถมาถึงบ้านคุณตาแล้วเดี๋ยวจะโทรศัพท์หาคุณอานะครับว่าจะได้รับหรือยังไปเข้าไปกันเลยฝนตกเดี๋ยวนี้เลยได้หรือเปล่าตรวจเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมตรวจแอปเดี๋ยวนี้ได้ไหมต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งทำการโอนเงินไปนะครับโดยใช้แอปของ Sendwave นะครับแล้วต่อยพอจะตรวจบัญชีได้ไหมครับว่าในบัญชีนี้มีเงินเข้าไปหรือยังครับครับมีแล้วครับผมอ๋อมีมาเข้าไปแล้วเหรอครับเมื่อสักครู่จะมีสัญญาณเข้ามาในแบงก์นะบอกว่ามีเงินเข้าอ๋อมันเป็นเมสเซจส่งมาให้ต่อยเลยเหรอครับใช่ครับมันจะแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยในบัญชีของเรามีเงินเข้าครับแล้ว ยอดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ989บาทครับ989โอ้แปลว่าไม่มีโดนหักค่าอะไรเลยผมส่งไป989พอดีเลยนะครับวิธีการนี่ใช้ส่งมาโดยตรงเลยเหรอไม่ได้ไปผ่านสำนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆใช่ไหมเป็นผ่านแอปต่อแอปใช่ไหมครับเป็นใช้แอปส่งให้เลยมันนะครับไม่ถึง5นาทีเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็โทรหาต่อยเลยทุกครั้งที่ได้ส่งมาเนี่ยจะต้องไปเวสเทิร์นจะต้องไปสำนักงานจะต้องไปแบงค์จะต้องไปแล้วแต่ความสะดวกที่มันอยู่ก็เราใกล้ที่ไหนขนาดนั้นบางทีไปสำนักงานไปสนีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปทำกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะรับเงินแต่ว่าชุดนี้ดีทางการประหยัดทั้งโดยเฉพาะค่าน้ำมันแพงแต่ค่าน้ำมันแพงด้วยโอ้ดีเลยครับโอ้โหดีมากครับดีครับไม่ต้องเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวลบกวนอาต่อยแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับอาต่อยครับแล้วค่อยคุยกันใหม่ครับทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับครับคิดอะไรขอให้สมปรารถนาในปีใหม่สงกรานต์ไทยเราครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาต่อยสวัสดีครับลองมาดูจำนวนเงินที่เท่ากันนะครับที่ผมเพิ่งส่งให้คุณอาไปที่เมืองไทยคุณผู้ชมดูนะครับผมใส่ไปแล้ว30เหรียญแต่ถ้าเราส่งด้วยเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดเนี่ยค่าฟรีก็จะแตกต่างกันคุณผู้ชมเห็นไหมครับส่งด้วยแบงค์เนี่ยก็จะถูกหน่อยมันก็จะมีนะครับ Wire Transfer เนี่ยก็จะแพงอีกวันนี้เราจะส่งด้วยเดบิตการ์ดละกันเพื่อเปรียบเทียบแบบเท่าๆกันเลยนะครับตอนนี้ฟรีของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.39 แล้วก็ total ฟรีทั้งหมดเนี้ยตอนนี้ 1.75 นะครับรวมแล้วนะครับวันนี้เราจะส่งไปด้วยจำนวนเงินแค่ 28 เหรียญ .25 เซนคิดเป็นเงินไทยออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย 946.94 นะครับเพราะงั้นแตกต่างกันอยู่ร่วมประมาณสัก43เป็นการเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆเลยนะครับว่าการที่ใช้ Sendwave เนี่ยจะช่วยเซฟเงินคุณผู้ชมขนาดไหนสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีผู้รับปลายทางก็ไม่โดนหักเงินด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในการส่งเงินหรือว่าส่งไปแล้วมันยังไม่ถึงมีปัญหาอะไรก็ได้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็ที่มุมเป็นเครื่องหมายคำถามคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับ Customer Service ได้เลยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยนะครับที่สำคัญนี่คุณผู้ชมแจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการภาษาไทยเขามีทีมงานที่จะซัพพอร์ตภาษาไทยให้คุณผู้ชมนะครับจะอีเมลไปก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปเป็นภาษาไทยก็ได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในอเมริกาอีเมลเว็บไซต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมแอปพลิเคชันนี้ใช้ง่ายสะดวกปลอดภัยวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่กับชาวไทยทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ทุกที่ทั่วโลกนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันปีใหม่ที่สำคัญเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีเลยนะครับขอลาไปก่อนวันนี้ผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ